สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยคุยหุ้นนะคะประจำวันศุกร์ที่8ตุลาคมพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันนฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์ค่ะสวัสดีครับพบกันส่งท้ายสัปดาห์วันศุกร์สนุกสนานนะครับวันนี้มีโอกาสที่ดัชนีเนี่ยจะขยับเดินหน้าต่อแล้วไปทดสอบใกล้ๆ 1,650 จุดนะครับมีปัจจัยบวกเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์เนี่ยพุ่งทะยานไป337จุดราคาน้ำมันก็ไปต่อนะกลับขึ้นมาใหม่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกและทำให้เหมือนหุ้นตลาดหุ้นย่านเอเชียนะฮะวันนี้สีเขียวตกใส่ครับเขียวไปหมดเลยนะครับญี่ปุ่นในบวกแรงไป600จุดล่าสุดนะฮะฮ่องกงก็บวกจีนเปิดแล้วนะครับก็บวกดังนั้นเนี่ยนะเราน่าจะได้รับแรงฉุดจากเพื่อนบ้านย่านเอเชียเมื่อวานนี้ปิดที่ 1,633 จุดไปต่อครับคงได้เห็นนะ640นะฮะแต่ว่าถ้า1650เนี่ยเร็วไปหน่อยแล้วก็วันนี้ถ้าบวกแรงๆนะครับระดับ10จุดเนี่ยแนะนำครับเพื่อนๆนักลงทุนลดน้ำหนักการลงทุนลงบ้างครับขายครับส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับวันนี้ก็กลับขึ้นมานะก็รู้สึกจะยืนมาทรงตัวระดับที่เราไม่ค่อยไม่อยากเห็นนะไม่น่าพอใจเป็นตัวเลขที่ไม่น่าพอใจ 11,114 รายครับเสียชีวิต116รายต้องกลับมายืนระดับที่สูงอยู่นะถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูงก็แสดงว่าการควบคุมป้องกันดูแลป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดเนี่ยยังทำไม่สำเร็จเท่าที่ควรก็ตอนนี้หวังอย่างเดียวครับในเมื่อมาตรการเนี่ยเราไม่เข้มงวดพอไม่มีประสิทธิภาพพอก็ต้องหวังวัคซีนนะครับล็อตใหญ่กำลังเดินทางเข้ามานะฮะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยให้สถานการณ์ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ดีขึ้นทั้งเศรษฐกิจและการลงทุนนะครับถ้าเรายังถูกคุกคามด้วยโควิดเนี่ยโมโหไม่ขึ้นนะครับส่วนเมื่อวานนี้ต่างชาติกลับมาซื้ออีกครั้งนะซื้อเยอะครับพอร์ตโบรกเกอร์ก็เอาด้วยนะครับสองแรงแข่งขันไล่พุ่งขึ้นมาจนเราพุ่งทะยานขึ้นมานะครับก็หวังว่าต่างชาติคาดว่าโค้งสุดท้ายไตรมาสที่4ปีนี้เนี่ยจะทยอยกลับเข้ามาลงทุนความคาดหมายนี้ขอให้จริงขอให้ตรงนะเพราะถ้าเกิดสถานการณ์โควิดดีขึ้นนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยกลับมาไม่มากหรอกครับให้มันมีความคึกคักขึ้นเศรษฐกิจมันฟันเฟืองเริ่มจะเดินก็ตลาดหุ้นก็คงจะตอบรับนะฮะนี่มีการประเมินมองแล้วนะฮะว่าปลายปีนี้มีสิทธิ์ที่เราจะได้เห็นดัชนี 1,700 จุดไม่ไกลเกินฝันนะฮะแต่ภายใต้การชี้นำด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดจนนะเอาเราไปดูข่าวอื่นกันวันนี้ข่าวเยอะเหมือนกันเนาะค่ะเรื่องของวัคซีนเองเนี่ยนะคะก็เป็นความคาดหวังของตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะเพราะว่าคุณภากรปิตทวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะก็บอกถึงทิศทางของตลาดหุ้นไทยในช่วงไตรมาส4ของปี2564นี้นะคะโดยคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจของไทยที่พบว่าเศรษฐกิจไทยนั้นกำลังฟื้นตัวได้ดีทั้งในเรื่องของภาคการส่งออกและการผลิตค่ะเพียงแต่ว่าเรายังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามก็คือความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันที่มีผลต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะเนื่องจากจุดแข็งของตลาดหุ้นไทยก็คือภาคการส่งออกที่สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งแล้วก็ขยายกิจการไปยังต่างประเทศได้หลากหลายเพียงแต่ว่าเราได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะ2563มาจนถึงปัจจุบันจึงมองว่าปัจจัยในไตรมาส4ที่จะให้น้ำหนักมากที่สุดนะคะที่จะทำให้ตลาดหุ้นไทยฟื้นเศรษฐกิจไทยฟื้นก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับประชากรในประเทศให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อที่จะให้ภาคการท่องเที่ยวรวมถึงภาคการส่งออกที่เป็นอุตสาหกรรมที่โดดเด่นของไทยนั้นสามารถกลับมาฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าไทยเรามีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวค่อนข้างมากโดยเพราะการส่งออกเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักหรือน้ำหนักเครื่องยนต์หลักเลยนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปีนี้ปี2564ค่ะ
ส่วนเรื่องของฟันโฟเนี่ยนะคะแนวโน้มของเม็ดเงินลงทุนต่างชาติทางคุณภากรยังประเมินว่าไม่สามารถประเมินได้อย่างชัดเจนค่ะเพราะว่ามันยังมีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้ต้องติดตามและพิจารณาถึงผลกระทบต่อตลาดหุ้นแล้วก็เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต่อเนื่องรวมถึงนะคะต้องติดตามด้วยว่าเมื่อมีปัจจัยใดๆเกิดขึ้นแล้วตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยให้การตอบรับต่อปัจจัยเหล่านั้นอย่างไรบ้างค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของตลาดเองก็กำลังศึกษาเรื่องของการใช้มาตรการหรือเครื่องมืออื่นๆเพิ่มเติมจากมาตรการเดิมเพื่อควบคุมความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่มีความผันผวนสูงที่ตอนนี้เรากำลังพูดคุยกันอยู่ก็คือเรื่องของเกณฑ์การควบคุมหุ้นที่มีจำนวนผู้ถือครองโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือว่าฟรีโฟลด์เนี่ยนะคะเข้ามาคำนวณดัชนีเพื่อลดความผันผวนของราคาแล้วก็ภาวะตลาดว่าตอนนี้ความคืบหน้าในเรื่องของการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์นี้นะคะดำเนินการผ่านไปแล้วหลายขั้นตอนเหลือกระบวนการอีกไม่มากคือตอนนี้รอการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะส่วนในภาพรวมนะคะย้อนหลังกลับไปดู9เดือนแรกของปี2564คุณสรพลตุลยเสถียรรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะเอาเฉพาะสิ้นเดือนกันยายนก่อนนะคะดัชนีหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,605.68 จุดลดลงไป 2% ค่ะถ้าเทียบกับเดือนก่อนหน้าส่วนช่วง9เดือนแรกดัชนีหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.8% ถือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นๆโดยมูลค่าการซื้อขายของทั้งเซตแล้วก็ MAI เนี่ยนะคะมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเนี่ยอยู่ที่ระดับแสนล้านนะคะเพิ่มขึ้น 110.5% จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าและใน9เดือนแรกมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 96,463 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิเป็นเดือนที่2ต่อเนื่องกันในปีนี้เดือนกันยายนเนี่ยนักลงทุนต่างชาติซื้อ 1,803 ล้านบาท9เดือนแรกอ่ะนะคะนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิรวมเนี่ยนะคะ 79,172 ล้านบาทค่ะส่วนผู้ลงทุนในประเทศนั้นมีสถานะซื้อสุทธินะคะ 155,753 ล้านบาทและนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2563ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 นักลงทุนในประเทศก็มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายที่สูงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยค่ะและในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรามีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายในเซต2บริษัทแล้วก็ใน MAI 2บริษัท9เดือนแรกเนี่ยนะคะตลาดเซตมีมูลค่าเสนอขายในตลาดแรกหรือว่า IPO เนี่ยสูงที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆในอาเซียนอัตราเงินปันผลตอบแทนณสิ้นเดือนกันยายนอยู่ที่ระดับ 2.74% ค่ะถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ประมาณ 2.47%โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่าภาพรวมตลาดนะคะเมื่อเทียบกับสิ้นปี2563ก็คือกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มเกษตรและกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและกลุ่มบริการค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็เตรียมที่จะมีการจัดตั้งตลาดสำรองตลาดรองค่ะขออภัยสำหรับ SME แล้วก็สตาร์ทอัพนะคะหรือที่เรียกกันว่า Life Exchange นะคะเพื่อเพิ่มช่องทางการระดมทุนสำหรับผู้ประกอบการและเพิ่มทางเลือกให้กับนักการลงทุนให้กับนักลงทุนค่ะโดยตอนนี้มีการปรับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะให้ SME แล้วก็สตาร์ทอัพเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้ง่ายขึ้นค่ะและคาดว่าจะมีการเปิดให้บริการ Live Exchange ได้ภายในสิ้นปีนี้นะคะ2564ซึ่งทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเองเนี่ยนะคะก็แสดงความเห็นด้วยกับตลาดรองที่จะเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ SME แล้วก็สตาร์ทอัพเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าเขายอมรับเลยนะคะว่าในส่วนของธุรกิจ SME เนี่ยประสบปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือการกู้เงินจากสถาบันการเงินเนี่ยค่อนข้างจะยากค่ะคุณสุนันท์คะครับก็รอดูอยู่นะฮะก็พยายามดูว่าบริษัทใดเนี่ยจะประเดิมตัวตลาดหุ้นค่ะ SME หรือ Rise Exchange อย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าก็ยังไม่ได้ก็ดูว่าจะสนุกขนาดไหนแต่ว่าเป็นการลงทุนที่แบบจำกัดขอบเขตของนักลงทุนเพราะว่ามีความเสี่ยงสูงมากค่ะนะครับที่จะไปลงทุนสตาร์ทอัพนี่คือใหม่ในตลาด MAI ก็ร้อนแล้วนะหุ้น
มาเจอตลาดสตาร์ทอัพนี่แล้วโหคือวัดเลยนะเหมือนวัดเลยนะค่ะถูกถ้าถูกเป็นธุรกิจที่ไปได้ดีก็จะแม้ผลตอบแทนการลงทุนจะสูงริบเลยแต่โอกาสที่ถ้าดูจากต่างประเทศนะฮะตลาดสตาร์ทอัพหนึ่งส่วนใหญ่จะที่เข้ามาระดมทุนนะไปไม่รอดเยอะครับมีส่วนน้อยที่ไปรอดนั่นก็เดี๋ยวถ้านักลงทุนที่มีความสามารถที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะลงทุนได้ก็ต้องแม้เปิดมานี่ต้องศึกษากันระยะหนึ่งแล้วค่ะไม่เล่นกันง่ายนะในส่วนของนักลงทุนเองเนี่ยนะคะก็ต้องศึกษารายละเอียดค่อนข้างมากเลยนะคะมีความระมัดระวังสูงมากค่ะเขาไม่ได้เปิดให้รายย่อยๆเข้าไปนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวก็มีกฎเกณฑ์กติกานักลงทุนที่ต้องแบบว่ารายใหญ่รับความเสี่ยงได้ค่ะแมงโง่ยังไม่ปล่อยหรอกครับเดี๋ยวไปตายกันในสตาร์ทอัพกันต้องอีกสักระยะหนึ่งอะค่ะหลังจากให้นักลงทุนรายใหญ่เข้าไปแล้วก็อยู่ตัวแล้วนะคะสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ปรับกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยอาจจะถึงรับเวลาของรายย่อยแต่ก็คงต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งแต่ว่าในส่วนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็บอกว่าคาดว่าจะมีสมาชิกสนใจและพร้อมที่จะพัฒนาเข้าไปนะคะไปลงทุนใน Life Exchange เนี่ยกว่า100บริษัทค่ะแล้วก็คาดว่าอุตสาหกรรมที่จะไปได้ดีก็คือพวกกลุ่มเฮลท์แคร์เครื่องสำอางโดยธุรกิจดังกล่าวเนี่ยส่งออกเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนนะคะแล้วก็กลุ่มอาหารอย่างเช่นกลุ่มแพ็คเกจจิ้งค่ะตอนนี้ก็ทางสธ.ก็กำลังร่วมมือการพัฒนารูปแบบการจัดทำโครงการต่างๆร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ KPMGหากมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการนะคะทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็จะมีการกำหนดอัตราพิเศษสำหรับสมาชิกรวมถึงมีการจัดหางบประมาณมาสนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวต่อไปค่ะก็จะอำนวยความสะดวกให้กับ SME แล้วก็สตาร์ทอัพค่ะครับเอาละค่ะมาดูในส่วนของภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นจากมุมมองของบรรดาโบรกเกอร์แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกันบ้างนะคะตอนนี้เราก็เริ่มเห็นการประเมินดัชนีปลายปีของในส่วนของโบรกเกอร์ในส่วนของบลจ.ออกมาบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็ยังมองอยู่แถวๆ 1,650 จุดแต่วันนี้นะคะก็มีในส่วนที่มองไปไกลเริ่มกลับมาที่ 1,700 จุดอีกครั้งนึงค่ะแต่ว่าในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวันเนี่ยนะคะเขามองว่าภาพรวมการลงทุนในช่วงนี้ความเคลื่อนไหวด้านนโยบายการเงินจะเป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันการลงทุนในตลาดหุ้นไทยระยะสั้นจากต้นทุนทางการเงินที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยมองว่าปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการลงทุนระยะกลางและก็ยาวน้อยมากโดยเฉพาะกับธุรกิจที่มีความสามารถในการแข่งขันและตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้คนและรูปแบบการทำธุรกิจที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก็มีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้โดดเด่นได้อย่างต่อเนื่องนะคะท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะโดยตลาดหุ้นไทยนะคะในมุมมองของบลจ.วันเนี่ยเขามองว่าจะมีการปรับตัวช่วงสั้นๆค่ะจากเรื่องของ QE หรือนโยบายการเงินจากสหรัฐนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ QE ของสหรัฐ QE ยุโรปเราก็ต้องดูด้วยนะคะโดยจากข้อมูลสถิติในอดีตเนี่ยนะคะเขาพบว่าการหยุดทำ QE เนี่ยทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงอยู่ในกรอบประมาณติดลบประมาณ 7-20% และจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-5 เดือนในการฟื้นตัวค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องจากเรื่องของ QE แล้วการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็พบว่าในช่วงที่ดอกเบี้ยเนี่ยกลับมาเป็นขาขึ้นตลาดหุ้น S&P นะคะมีผลตอบแทนเฉลี่ยในอดีตอยู่ที่ประมาณ 15-20% และมีเพียงแค่3ครั้งนะคะจาก13ครั้งที่มีดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นนับตั้งแต่ปี1960ที่ดัชนี S&P นั้นให้ผลตอบแทนเป็นลบค่ะโดยคิดเป็นโอกาสที่ตลาดหุ้นจะติดลบในช่วงดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยเพียงแค่ประมาณ 23% นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะบลจ.วันก็มองว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินในระยะข้างหน้านี้เป็นสิ่งที่ไม่น่ากังวลสำหรับนักลงทุนในระยะกลางและก็ระยะยาวค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นเซนติเมนต์เชิงลบที่เข้ามาสำหรับการลงทุนในช่วงสั้นๆนะคะส่วนมุมมองในส่วนของเศรษฐกิจไทยนั้นมองว่าเราผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในส่วนของมุมมองต่อสถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ทางบลจ.วันมองว่าตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มปรับตัวในกรอบที่เศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าและหรือสายพันธุ์ใหม่ๆหลังรัฐบาลทยอยผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์โดยหากตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศกลับมาปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญมีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลก็อาจจะต้องกลับมาใช้มาตรการคุมเข้มอีกครั้ง
การจัดการการระบาดถือเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยหนุนความต่อเนื่องในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและหนุนเซนติเมนต์การลงทุนในระยะข้างหน้าค่ะทำให้ทางบลจ.วันยังคงเป้าหมายดัชนีหรือว่าเซตอินเด็กซ์ปลายปีเอาไว้ที่ 1,665 จุดนะคะแล้วก็เน้นสะสมเมื่อราคาหุ้นย่อตัวลงค่ะก็เรียกว่ายังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนดัชนีปลายปียังคงไว้ที่ 1,665 จุดเพราะว่ายังมีความเสี่ยงเรื่องของสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ค่ะครับบางโบรกเกอร์มองไป 1,700 นะครับค่ะก็บางโบรกเกอร์เหมือนกันที่มองปีหน้านี่ 1,800 กว่าจุดเลยครับมีค่ะใช่ค่ะมาดู 1,700 ละกันนะคะทางด้านของบร. BDS Wicker ประเทศไทยค่ะก็มองว่าตลาดหุ้นไทยไตรมาสที่4ปี2564มีโอกาสปรับตัวขึ้นโดยคาดว่าสิ้นปีดัชนีจะแตะที่ระดับ 1,695 จุดนะคะปีหน้าเนี่ยให้ไว้ที่ 1,848 จุดค่ะโดยอิงราคาปิดกำไรต่อหุ้นหรือว่า PE เนี่ยอยู่ที่ 19.3 เท่าแล้วก็รวมถึงเม็ดเงินลงทุนของฟันโฟหรือนักลงทุนต่างชาติเริ่มส่งสัญญาณบวกในช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็คือสิงหาแล้วก็กันยานักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อสุทธิกลับมาเป็นครั้งแรกของปีนะคะแต่โดยรวมถึงแม้ว่าโดยรวมเนี่ยจะยังขายอยู่แต่เขาก็ประเมินว่าการกลับมาซื้อ2เดือนเนี่ยมีโอกาสที่จะต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่4ได้และขณะเดียวกันนะคะทางด้านบลจ. DBS Wicker เนี่ยมองว่าถึงธนาคารกลางสหรัฐมีแผนที่จะปรับลดวงเงิน QE ลงในเร็วๆนี้และอัตราดอกเบี้ยนั้นมีแนวโน้มที่จะกลับมาเป็นขาขึ้นซึ่งเร็วกว่าคาดการเดิมแต่การที่ธนาคารกลางสหรัฐพยายามที่จะบริหารการให้ข้อมูลที่ดีช่วยให้นักลงทุนไม่ตระหนกมากแล้วก็การฟื้นตัวในภาคอุปโภคบริโภคการลงทุนท่องเที่ยวและส่งออกเนี่ยยังคงช่วยหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยทำให้ตลาดหุ้นในปีหน้าปี2565สามารถขยับขึ้นได้ต่อได้ค่ะนี้มุมมองของบร. DBS Wicker ค่ะครับมองสวยมองโลกงดงามนะฮะขอให้เป็นตามนั้นครับค่ะโอ้ก็ถือว่าในส่วนปีหน้าเนี่ยนะคะนอกจากเห็น 1,800 แล้วก็มี DBS Wicker เนี่ยมา 1,848 จุดก็น่าจะมากที่สุดตอนนี้หรือเปล่าในบรรดามุมมองของโบรกเกอร์ทั้งหลายนะคะทุกอย่างอยู่ที่วัคซีนแล้วก็โควิดนะครับค่ะใช่ค่ะก็ถ้าหากว่าปลายปีนะคะเราสามารถฉีดวัคซีนได้ตามที่เป้าหมายที่วางเอาไว้และถ้ามากกว่าเป้าหมายที่วางเอาไว้เนี่ยก็ถือเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกที่จะเข้ามาหนุนเศรษฐกิจไทยแล้วก็การลงทุนไทยนะคะซึ่งตลาดหลักทรัพย์เองก็บอกไว้ว่าจะบวกไปต่อได้หรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับที่การฉีดวัคซีนนี่แหละค่ะครับมาดูหุ้นกลุ่มถ่านหินกันหน่อยไหมค่ะโอ้ตอนนี้ต้องบอกว่าเราเห็นบ้านปูนะคะติดท็อป5มาโดยตลอดเลยนะคะในช่วงสัปดาห์นี้บ้านปูค่อนข้างจะร้อนแรงกว่าหุ้นในกลุ่มตัวอื่นๆเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าหุ้นในกลุ่มถ่านหินเนี่ยเขามีเซนติเมนต์เชิงบวกที่เข้ามานะคะเพราะว่าราคาถ่านหินเนี่ยพุ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเพราะปัญหาเรื่องของซัพพลายที่ขาดแคลนในประเทศจีนจากเมืองหลายแห่งที่ถูกปิดลงค่ะแล้วก็รวมถึงนโยบายการตรวจสอบความปลอดภัยที่เข้มงวดของรัฐบาลจีนแล้วก็ยังมีกรณีพิพาทที่รัฐบาลจีนนั้นยังระงับการนำเข้าถ่านหินจากออสเตรเลียด้วยนะคะเพราะเรื่องของการเมืองก็ทำให้จีนหันไปนำเข้าถ่านหินจากอินโดนีเซียแล้วก็รัสเซียเท่านั้นสวนทางกับความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นค่ะสิ่งเหล่านี้ก็เลยเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกที่เข้ามาหนุนให้หุ้นในกลุ่มถ่านหินนั้นปรับตัวสูงขึ้นไม่ใช่แค่บ้านปูนะคะตัวลานนาแล้วก็ตัว AGE เองเนี่ยก็ปรับขึ้นมาค่ะโดยทางบร.เอเชียพลัสเนี่ยนะคะประเมินว่าในส่วนของหุ้นในกลุ่มถ่านหินทั้งหมดเนี่ยบ้านปูเนี่ยที่นำมาโดดเด่นเพราะว่าได้รับประโยชน์เต็มๆเพราะมีเหมืองถ่านหินทั้งที่อินโดนีเซียแล้วก็รัสเซียแล้วก็ออสเตรเลียค่ะแม้ว่าจีนจะระงับการซื้อถ่านหินจากออสเตรเลียแต่บ้านปูก็ยังมียอดซื้อจากอินโดนีเซียแล้วก็รัสเซียเข้ามามากขึ้นนะคะส่วนลานนาเองก็มีเหมืองถ่านหินที่อินโดนีเซียล่าสุดก็มียอดคำสั่งซื้อเข้ามาค่อนข้างจะสูงมากค่ะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เราจะเห็นหุ้นในกลุ่มถ่านหินเนี่ยปรับตัวบวกรับเรื่องนี้กันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะครับหุ้นน้องใหม่ SVT นะครับซื้อขายวันที่3เมื่อวานนี้2ลิงนะครับหลังจากวันแรกวันแรกเปิดมาไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาแล้วต่อเนื่อง2วันนี้ก็แรง
ถือเป็นหุ้นน้องใหม่ที่เรียกว่าไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนกันแต่ไม่รู้นะครับจะตามเข้าไปตอนนี้สายเกินไปหรือเปล่าเพราะราคานี่สูงกว่าจองระดับ 100% เลยนะครับใช่ค่ะ SBT บวกมาต่อเนื่องกันเลยครับมาไปดูข้อไปดูความสดใสของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ครับค่ะมาดูตัวเลขกันนิดนึงนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ก็ปิดปรับตัวบวกไป 337.95 จุด S&P บวกไป 36.21 จุดแล้วก็NASDAQ ค่ะบวกไป 152.11 จุดนะคะขานรับข่าววุฒิสภาสหรัฐบรรลุข้อตกลงเพิ่มเพดานหนี้รวมทั้งการเปิดเผยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานของสหรัฐที่ลดลงมากที่สุดในรอบ3เดือนค่ะแต่ว่านักลงทุนก็ยังจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนกันยายนของสหรัฐนะคะที่จะประกาศออกมาในวันนี้ด้วยค่ะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นญี่ปุ่นขออภัยตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็ปิดปรับตัวบวกได้ค่ะโดยฝรั่งเศสบวกไป 107.07 จุดเยอรมันบวกไป 277.35 จุดแล้วก็ลอนดอนบวกไป 82.17 จุดค่ะก็ปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะคะเนื่องจากราคาน้ำมันแล้วก็ก๊าซที่ลดลงทำให้นักลงทุนคลายความวิตกกังวลเรื่องของเงินเฟ้อค่ะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเมื่อคืนนี้นะคะขยับเพิ่มขึ้น87เซนต์สำหรับเวสเท็กซัสปิดไปที่ระดับ78.30เซนต์ค่ะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์นะคะส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น87เซนต์ปิดที่ระดับ81.95เซนต์ค่ะส่วนทองคำนะคะลดลงไป2.60เซนต์ปิดไปที่ระดับ1,759.20เซนต์ต่อทรอยซ์ออนกลับมาดูตลาดหุ้นไทยนะคะเราปรับตัวบวกขึ้นมาได้ 14.24 จุดค่ะปิดไปที่ระดับ 1,633.72 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1,949 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1 KBank ค่ะเพิ่มขึ้น5.50 บาทปิดที่141.50 บาทอันดับที่2บ้านปูนะคะลงไป53ปิดที่14บาทอันดับที่3 HVT ค่ะเพิ่มขึ้นบาท25สตางค์ปิดที่5.85 บาทสตางค์อันดับที่4 True นะคะลงไป4สตางค์ปิดที่4.02 บาทสตางค์และอันดับที่5 SCB ค่ะเพิ่มขึ้น4บาทปิดที่126บาทสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะเมื่อวานนี้สถาบันขายออกมา476ล้านต่างชาติกลับมาซื้อนะคะ 3,339 ล้านร่วมกับโบรกเกอร์ 2,476 ล้านและรายย่อยเมื่อวานนี้ถือโอกาสขายทำกำไรกันออกมา 5,339 ล้านบาทค่ะครับฟิวเจอร์ดาวโจนส์นะครับล่าสุดก็บวกประมาณ80จุดนิกเกอิโตเกียวเช้าวันนี้597จุดครับพุ่งขึ้นไปฮั่งเส็งบวก45จุดและจีนเปิดตลาดแล้วนะครับเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นบวกมา59จุดครับส่วนของเราเปิดตลาดเรียบร้อยแล้วแล้วเราบวกไป 8.72 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,642.44 จุดวันนี้ 1,650 จุดจะมีโอกาสเห็นหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ